วันนี้2เมษายนองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันออทิสติกโลกครับผมทางช่อง3ของเราก็มีละครเรื่องวัยแสบสายแรกขาดโครงการ2นะครับที่มี1ในเคสเป็นเด็กออทิสติกผู้จัดละครนิธิพัฒน์รวมถึงน้องฟลุตชินภัทรนะครับที่รับบทเป็นเด็กออทิสติกหรือน้องใบพัดเนี่ยก็ได้รับเชิญไปร่วมเสวนาในงาน Autism Awareness Day ที่กรมสุขภาพจิตและโรงพยาบาลยุวประสาทไวยทโยปถัมภ์พูดคุยถึงแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดบทละครเรื่องนี้ให้เป็นละครแห่งความเข้าใจในความแตกต่างซึ่งหลังจากที่ออกอากาศไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆมากมายเลยนะครับทั้งความสมจริงของเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาของเด็กๆทุกเคสการแสดงสมบทบาทของน้องฟลุตรวมไปถึงเรื่องราวที่คิดว่าจะดราม่าหนักหน่วงแต่สนุกเกินคาดครับถือว่าทำกันบ้างกันหนักมาเนาะจริงแล้วอ่ะคนที่มีอาการออทิสติกเนี่ย100คนก็100แบบจริงๆเราก็แค่ต้องหยิบมา1ทางแล้วก็นำเสนอให้คนเข้าใจมากที่สุดเราแค่ต้องปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันกับพวกเขาให้ได้ครับต้องบอกว่าแบบเดินไปไหนอย่างเงี้ยคนนึกว่าผมเป็นออทิสติกแล้วบางคนเรียกใบพัดอย่างเดียวผมเชื่อว่าถ้าเกิดทุกคนรักตัวละครนี้เมื่อดูไปเรื่อยๆเขาจะเข้าใจเด็กที่มีอาการแบบนี้แน่นอนไม่ใช่แค่ตัวละครผมหมายถึงเด็กติดเกมทุกเคสอะไรเงี้ยอาทิตย์นี้เราจะได้เห็นใบพัดในการต้องทำเทสที่จะได้เข้าเรียนหรือเปล่าหรือว่าพอเข้าเรียนแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนี่มีคนบอกว่าแบบเนี่ยดูใบพัดงี้แบบล้ำตาคลอเลยเดี๋ยวพอเข้าโรงเรียนนะพี่มนต์นะโอ้โหต้องบอกเลยว่าแบบมีอะไรให้ดราม่ามีอะไรให้ขำตัวละครนี่จะได้ความน่ารักระหว่างลุงกับหลานแน่นอนครับรับรองว่าคนดูไม่เครียดแน่นอนเพราะว่าคนทำเครียดไปแล้วใช่ครับคนทำเรารับผิดชอบความเครียดให้เองครับคนทำเครียดแต่สมนะเพราะว่าออกมางดงามมากๆเลยอีกหนึ่งสาวที่ไปร่วมงานเสวนาคือนิโคลีนพิชภาลิมสนุการรองอันดับ1 Miss World 2018นะครับน้องชายของเธอมีอาการออทิสติกด้วยครับซึ่งเธอก็บอกว่าน้องของเธอเป็นแรงบันดาลใจให้เธอทำโครงการ Love for All เพื่อช่วยเหลือเด็กๆอีกมากมายเลยทีเดียวนิโคลีนบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เด็กออทิสติกได้ใช้ชีวิตปกติเริ่มต้นจากความรักในครอบครัวที่เข้าใจพวกเขาและไม่สร้างความแตกต่างระหว่างพี่น้องครับเพราะเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆแล้วก็แม่เขาสอนมาตลอดให้นิโคดูแลน้องชายค่ะนิโคก็จะเป็นคนที่แบบช่วยดูน้องอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเริ่มที่ครอบครัวจริงๆนิโคได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจากน้องชายนิโครวมถึงน้องชายเขาก็ต้องเรียนรู้จากนิโคเหมือนกันแล้วเราก็ได้เรียนรู้ถึงความเข้าใจตอนนี้เนเธนอายุ16ปีค่ะแล้วก็เรียนอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่แคลิฟอร์เนียค่ะเขาเรียนไฮสคูลอยู่ตอนนี้แล้วก็เป็นเด็กเรียนดีมากวันที่4ที่5เมษายนนะคะก็จะมีตลาดนัดดาราแล้วก็จะขาย Love for All Charity Box Set รวมถึงของต่างๆที่มาจากมูลนิธิออทิสติกไทยด้วยเขาก็จะมาช่วยกันขายแล้วก็จะมีเพื่อนๆนิโคมาเต็มเลยมาช่วยกันขายของค่ะพรุ่งนี้ที่ช่อง3ของเราก็มีตลาดนัดดารานะครับก็มาร่วมทำบุญกับเธอได้ตั้งแต่11โมงเช้าเลยนะครับมาร่วมซื้อบ็อกเซตรวมถึงสินค้าต่างๆจากน้องๆของมูลนิธิออทิสติกไทยด้วยนะครับที่จะมาร่วมจำหน่ายครับ